เครนและความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันครองพื้นที่การประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ผู้นำยูเครนเดินสายพบผู้นำอาเซียนหวังโน้มน้าวให้ร่วมประชุมสุดยอดสันติภาพระหว่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์กลางเดือนนี้ขณะที่จีนชี้โอกาสในการรวมชาติอย่างสันติกำลังถูกซอกกร่อนจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนในไต้หวันและนี่คือประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทั่วโลกกับไทย PBS คืนนี้เมียนมาถูกจัดอันดับประเทศที่ไม่มีเสรีภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจาก70ประเทศทั่วโลกตลาดหุ้นอินเดียแตะระดับสูงสุดทุบสถิติหลัง Exit Poll ชี้โมดีกวาดคะแนนขาดลอยนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมัยที่3ยานฉางเอ๋อ6ลงจอดด้านไกลดวงจันทร์สำเร็จพร้อมเก็บตัวอย่างกลับโลกไทยรอส่งอุปกรณ์ภารกิจถัดไปกับจีนต้อนรับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS โฉมใหม่นะครับพบกับผมพงศธรสุขพงศ์ดำเนินรายการครับการประชุมสุดยอดความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวทางภูมิรัฐศาสตร์ของบรรดาชาติมหาอำนาจนะครับขณะที่จุดตึงเครียดหลายจุดถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้ท่าทีของผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติมหาอำนาจถูกจับตามองเป็นพิเศษตงจุวินรัฐมนตรีกลาโหมจีนชี้ว่าโอกาสการรวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันกำลัง